ีสะเกษการค้าชายแดนไทยกัมพูชาอากาศหนาวเย็นเยือกผลอุณหภูมิลด12องศาเซลเซียสส่งผลกระทบต่อคนเขมรข้ามแดนน้อยตลาดเมืองใหม่ซบเซาทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษรายงานสภาพอากาศว่าลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงส่งผลให้กระทบแถบแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามแนวเทือกเขาพนมดงรักมีลมกระโชกพัดแรงนำซึ่งอากาศหนาวเย็นเยือกต่ำสุด12องศาเซลเซียสก่อให้กระทบต่อบรรยากาศการค้าขายซบเซาที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสักงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศประชาชนชาวเขมรผ่านด่านขึ้นมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนน้อยมากสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้การค้าขายค่อนข้างซบเซาในวันตลาดนัดไทยเขมรที่ตลาดเมืองใหม่ที่เปิดให้บริการการแลกเปลี่ยนการค้าชายแดน2วันคือพฤหัสบดีและวันอาทิตย์เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.มีพ่อค้าแม่ค้าข้ามแดนมาน้อยเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นเยือกในรอบ10ปีนางตุ๊สีผ่องใสอายุ70ปีแม่ค้าขายลูกชิ้นทำส้มตำได้กล่าวว่าในห้วงนี้การค้าขายสินค้าขายกับประชาชนเพื่อนบ้านไม่ค่อยดีอากาศหนาวก็หนาวส่วนมากจะขายได้เฉพาะวันอาทิตย์วันเดียววันพฤหัสแทบไม่มีคนเลยช่วงนี้ขาดทุนเนื่องจากชาวบ้านฝั่งเขมรเข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้าในการดำรงชีพจำนวนน้อยกว่าก่อนๆมากขายของกับบอดี้หนาวกับหนาวถ้าเปิดปกตินะเปิดก่อนเปิดปกติที่แต่หลังๆมาผมมันก็ขายได้ถึงเท่าไหร่ยืนอยู่บ่รอดแล้วเด้ที่อยู่บ่รอดแล้วเดือนนี้เพราะว่ามันเปิดวันมาสินี้แต่วันอาทิตย์วันพฤหัสนี่บ่มีคนเลยมากกับมาประเดี๋ยวประดาวรอบๆแล้วจะหนูมากกันมันเยอะขึ้นค่ะมีแต่ลงทุนนะเพราะว่าหนาวเฮ็ดต่อยแล้วคอมเมนต์บ่ขึ้นมาบ่ได้ขายขาดทุนขาดทุนตลอดเลยเดี๋ยวนี้บ่คือแต่กี้แต่กี้มันก็เท่าไหร่อยู่อันมันขอแม่มันก็หลายหมื่นคือเครื่องนี่ของนี่ก็ให้ซุกอันนี้บ่ให้เฮาอยู่ในตลาดเลยขยะแม้แต่เม็ดนึงก็ให้เฮาทําความสะอาดเองแต่เก็บเงินแต่ว่าให้เฮาทําความสะอาดเองทําขวดเองหมดทุกอย่างเก็บเงินเฮาแต่ว่าให้เฮาทําความสะอาดเออเอ้ยผมจําชื่อเอ้ยบ่ได้ตุ๊ซื้อของใสตู้สีฟองใสอายุจะปีแล้วปีนี้อายุ70แล้วค่ะไม่อยู่กัน70แล้วเด้อเป็นสาวขึ้นยังไม่มีหยังเลยโอเคโอเคครับนิว24ประโยชน์อุดมเดชภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน